ทิ้งให้หมดเลยทิ้งรูปแบบทิ้งเงื่อนไขให้หมดเลยแล้วก็มันควรจะเป็นยังไงก็เป็นไปแต่จะนั่งสมาธิก็นั่งไปแต่นั่งไม่ได้เพื่อจะเอาอะไรได้แต่เห็นว่ามันเป็นยังไงก็เป็นไปจะเป็นยังไงก็เป็นไปก็เห็นอยู่อย่างเนี้ยจะเดินจงกรมก็เดินไปเดินให้มากๆไม่ใช่ว่าไปนอนให้มากๆเดินให้มากๆแต่ก็เห็นว่าเดินไปก็มีแต่สังขารทั้งนั้นอะไรกับสังขารปรุงแต่งปรุงแต่งในใจปรุงแต่งมันก็เป็นสังขารกับสังขารทั้งนั้นแหละสังขารทั้งนั้นแหละมีอะไรกับสังขารทั้งนั้นแหละแล้วสังขารทั้งมวลเราไปยุ่งกับมันไม่ได้เราไปดับมันก็ไม่ได้มันเป็นขันธ์5ดับปุ๊บก็ตายเลยเป็นชีวิตก็สังขารทั้งนั้นแหละสังขารทั้งนั้นสังขารทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เป็นมันไม่เที่ยงไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นของไม่จริงเป็นของสมมุติเดี๋ยวก็ตายดับแตกดับสลายร่างกายก็ดับความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ก็ดับหมดไม่เหลืออะไรสักอย่างเดียวมันอะไรก็ตามมันอะไรก็ตามจากไม่มีมันมีขึ้นมาจากไม่ปรากฏปรากฏขึ้นมาจากไม่คิดเป็นคิดขึ้นมาจากไม่กระเพื่อมเป็นกระเพื่อมขึ้นมาจากไม่มีมาแต่เดิมแล้วก็มีขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้คือมันเป็นของมีอาการที่ตรงกันข้ามได้ว่างมากเดี๋ยวก็ไม่ว่างสบายมากเดี๋ยวก็ไม่สบายสุขมากเดี๋ยวก็ทุกข์มากสิ่งเหล่านี้ของอะไรที่มีอาการที่เป็นของคู่ตรงกันข้ามเป็นของปรุงแต่งทั้งหมดเลยสิ่งใดที่เป็นของคู่ตรงกันข้ามเป็นของปรุงแต่งหมดสิ่งใดที่เป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเขาเรียกว่าเป็นสิ่งเดียวล้วนคือมันไม่เกิดไม่ดับไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีเป็นอาการที่เป็นของคู่ตรงกันข้ามนั้นอะไรก็ตามที่มีอาการเป็นของคู่ตรงกันข้ามจริงอะไรที่มันเกิดได้ดับได้เปลี่ยนแปลงได้เราตายแล้วก็ดับหมดเลยเพราะอะไรพอตายปุ๊บเหมือนท่อนไม้คิดก็ไม่ได้นึกก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรก็ไม่ได้นั้นก็ปล่อยหมดเลยปล่อยมันหมดไม่ได้จะปรุงแต่งไงก็ปรุงแต่งไปเพราะอะไรพอตายแล้วไอ้พวกนี้มันดับหมดเราก็เห็นอย่างเงี้ยพอที่แค่นี้ก็เข้าใจแล้วเรานอนอยู่เนี่ยเราก็ลองดูที่ว่าถ้าเราตายแล้วจะทำเป็นยังไงพอตายปุ๊บไอ้ส่วนที่ปรุงแต่งปรุงแต่งไม่ได้เพราะอะไรมันปรุงแต่งมันก็ดับหมดเพราะฉะนั้นไอ้ตอนที่มันปรุงแต่งอย่างนี้ได้มันไม่ใช่เราทั้งหมดเลยเพราะว่ามันสุดท้ายตอนตายไอ้นี่ดับหมดเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งปรุงแต่งอยากปรุงแต่งไปร่างกายก็นอนหายใจไปเวลาไม่มีใครไปยึดถือไอ้ร่างกายที่นอนหายใจไม่มีใครไปยึดถือไอ้ตัวเราที่กำลังคิดนึกตึกตองปรุงแต่งคิดพยายามดูพยายามรู้พยายามเห็นพยายามเข้าใจเพราะว่าความไม่ปรุงแต่งมันทำไม่ได้แต่ความปรุงแต่งมันทำได้คือพยายามรู้พยายามเห็นพยายามเข้าใจไอ้ความปรุงแต่งมันทำได้แต่มันมีธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งคือมันทำอะไรไม่ได้ได้แต่รู้ว่ามันมีอะไรปรุงแต่งเกิดขึ้นในตัวมันคือเกิดขึ้นในเรียกว่าในใจก็ได้หรือในจิตเดิมแท้ก็ได้ใจหรือจิตเดิมแท้เนี่ยมันปรุงแต่งไม่ได้มันมีแต่ความรู้ว่าตัวมันเนี่ยปรุงแต่งไม่ได้แต่มันมีสิ่งที่ปรุงแต่งไม่เลิกอยู่นั่นแหละตลอดเวลาเกิดดับดับเปลี่ยนแปลงเกิดดับดับเปลี่ยนแปลงสิ่งใดเกิดได้สิ่งนั้นย่อมดับได้สิ่งใดเกิดได้สิ่งนั้นย่อมดับได้มีอยู่อย่างเงี้ยเป็นตลอดเนี้ยดับมันก็ไม่ได้ทำอะไรมันก็ไม่ได้เพราะมันเป็นขันธ์5ถ้าดับมันก็คือตายมันเป็นชีวิตเนี่ยจึงว่าไม่ใช่ว่าให้เราไปดับมันไม่ใช่ว่าให้เราไปดับความคิดแต่เราเห็นว่ามันเป็นขันธ์5ดับมันไม่ได้มันเป็นชีวิตมันก็ต้องคิดอยู่อย่างเงี้ยคิดตึกตองปรุงแต่งแต่เห็นว่ามันเป็นขันธ์5มันเป็นสิ่งปรุงแต่งไม่ใช่เป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเรามันเป็นของเล่ห์เป็นของสมมุติเดี๋ยวก็ดับไปแต่มันมีธรรมชาติอีกอันนึงคือใจที่เป็นแต่ความรู้คือปรุงแต่งไม่ได้รู้ว่าตัวใจเนี่ยเป็นมีแต่ความไม่ปรุงแต่งไม่ปรากฏอะไรเลยแต่มีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งเกิดดับอยู่ในมันแต่ใจเนี่ยมันมีแต่ความรู้ว่ามีสิ่งที่ปรุงแต่งเกิดดับอยู่ในมันแต่ใจมันไม่มีที่อยู่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่มันอยู่ในตัวเรานี่แหละแต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแต่คำถามทุกคนบอกว่าอย่างนั้นคุณก็ไม่มีใจเลยเพราะว่าคุณไม่เห็นมันเลยไม่เคยรู้มันอยู่ตรงไหนไม่ใช่มันมีเอ้าแล้วถ้าคุณรู้ได้ไงมันมีเอ้าก็มันรู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในใจนี่ไงเข้าใจไหมตรงนี้สำคัญนะก็มันรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจแล้วจะบอกไม่มีได้ยังไงอ่ะก็มันรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจใจสบายก็รู้ใจไม่สบายก็รู้มีความคิดก็รู้ไม่มีความคิดก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้ว่างก็รู้ไม่ว่างก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้ไม่ฟุ้งซ่านก็รู้มันรู้หมดเนี่ยอะไรมันเกิดในใจมันรู้หมดเลยใจเนี่ยมันรู้ว่ามีอะไรเกิดดับในมันว่ามีอาการอะไรอยู่ในมันแต่มันไม่มีอาการใจเนี่ยมันรู้ว่ามีอะไรเกิดดับในมันมีอาการอะไรอยู่เกิดดับอยู่ในมันมีอาการอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่ในมันมีอาการที่เป็นของคู่ตรงกันข้ามเกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยู่ในมันแต่ใจอ่ะมันได้แต่รู้แต่ตัวมันไม่มีใจมันได้แต่รู้แต่ตัวมันไม่มีแล้วถามยังไงว่าตัวมันไม่มีแล้วรู้ได้ไงว่ามีใจทุกคนเนี่ยเคยเห็นใจไหมหมอเคยผ่าตัดแล้วเห็นใจไหมไม่เคยผ่าไปหมอก็ต้องเห็นแต่อะไรเห็นแต่เลือดเนื้อ
เห็นแต่กระดูกเห็นแต่ที่มันของที่เห็นได้แต่ใจไม่เคยมีใครเห็นไม่เคยมีใครเห็นแล้วไม่มีใครเห็นแสดงว่าไม่มีสิไม่มีไม่มีแต่รู้ได้ไงว่ามีอะไรเกิดดับอยู่ในใจมันมีแต่มีแล้วอยู่ที่ไหนอ่ะมันก็อยู่ในตัวเราเนี่ยแต่มันไม่มีตัวใจแต่มันคงอยู่ในตัวเรานี่แหละเพราะอะไรก็มันรู้ว่าเนี่ยมันเกิดดับอยู่ในตัวเรานี่แหละแต่มันคงไม่อยู่นอกตัวเราหรอกมันคงอยู่ในตัวเราแต่อยู่ตรงไหนล่ะอยู่ในสมองคงไม่ใช่มั้งบางทีมันก็เกิดดับอยู่ในความรู้สึกในหน้าอกนั่นอยู่ในหน้าอกมั้งมันคงอยู่ในหัวใจในหัวใจก็ไม่ใช่มันเลยไม่รู้อยู่ตรงไหนอ่ะก็แหละก็มันไม่มีไงมันมีตัวตนไงแต่มันมีแต่ความรู้ว่ามีอะไรเกิดดับอยู่ในมันตรงนี้สำคัญมากนะพวกตาหลายคนเข้าใจผิดว่าไปเอาสิ่งที่เกิดดับอยู่ในใจเนี่ยเป็นใจไปเอาอาการเนี่ยไปเอาการที่มันเกิดดับอยู่ในใจเนี่ยเป็นใจซะแล้วก็ชอบพูดว่าใจไม่สบายใจมันหงุดหงิดใจมันฟุ้งซ่านใจมันไม่ค่อยจะดีใจมันหายแวบๆใจมันเศร้าหมองเออใจนี้ใจมันโล่งๆใจมันผ่องใสคำพูดทั้งหมดเหล่านี้มันใช่ใจไหมมันไม่ใช่เพราะอะไรมันเป็นอาการที่เปลี่ยนไปเรื่อยใจเนี่ยมันได้แต่รู้ว่ามีอะไรมาเกิดดับอยู่ในมันใจมันได้แต่รู้ว่ามีอะไรมาเกิดดับอยู่ในมันอ่ะมันถ้าไม่มีตัวแต่ไอ้ที่มีอาการเนี่ยไม่ใช่ใจแต่ใจเนี่ยมันรู้แต่ว่ามีอะไรมาเกิดดับอยู่ในมันไอ้ที่มาเกิดดับอยู่ในมันนั่นคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันมาเกิดดับอยู่ในมันคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบ่นอยู่นั่นน่ะคิดอยู่นั่นไปรู้อะไรมันก็บ่นอยู่นั่นวิภาควิจารณ์อยู่นั่นน่ะรู้อะไรมันก็บ่นอยู่นั่นวิภาควิจารณ์อยู่นั่นน่ะไม่ว่ารู้อะไรมันก็บ่นอยู่นั่นวิภาควิจารณ์อยู่นั่นมันเป็นธรรมชาติที่ดับไม่ได้มีคนมาบอกว่าอ๋อมันบ่นไม่หยุดเลยมันไม่เลิกบ่นเลยอ่ะถ้าเลิกบ่นเลิกพูดเลิกตึกตองในใจตายเลยเพราะอะไรธรรมชาติของวิญญาณขันธ์เนี่ยมันต้องทำงานร่วมกับเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตก็คือวิญญาณขันธ์พระพิธรรมเนี่ยรูปจิตเจตสิกนิพพานรูปก็คือร่างกายจิตก็คือวิญญาณขันธ์เจตสิกก็คือเวทนาสัญญาสังขารและจิตหรือวิญญาณเนี่ยทำงานร่วมกับเจตสิกเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันก็คืออะไรก็คือไม่รู้อะไรทั้งตารู้อะไรทั้งหูทั้งจมูกทางลิ้นทางกายไม่ว่าจะรู้อะไรมันต้องเอามาบ่นในใจมาพูดในใจมาวิเคราะห์มาตึกมาตองมาภาคอยู่ในใจนี่คือธรรมชาติเลยธรรมชาติของขันธ์5ดับไม่ได้นะเราจะพยายามให้ดับให้ตัวเราเนี่ยเลิกภาคดับไม่ได้มันก็พูดไม่หยุดเนี่ยพูดอยู่ในใจไม่หยุดเนี่ยดับไม่ได้เพราะอะไรมันเป็นธรรมชาติของจิตหรือวิญญาณขันธ์ในขันธ์ที่5ทำงานร่วมกับเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารพอมันรู้อะไรปุ๊บมันก็ต้องเอามาภาคในใจรู้รูปมันก็เอามาภาคในใจวิภาควิจารณ์ในใจรู้เสียงมันก็เอามาวิภาควิจารณ์ในใจรู้กลิ่นมันก็วิภาควิจารณ์ในใจรู้รสมันก็เอามาวิภาควิจารณ์ในใจไปรู้อาการของใจมันก็เอามาวิภาควิจารณ์อยู่ในใจเราอย่าไปสนใจแต่สิ่งที่ถูกรู้ให้สนใจแต่ไอ้ตัวที่มันเอามาภาคอยู่ในใจก็คือสนใจแต่วิญญาณขันธ์ที่ทำงานร่วมกับจิตสิกเวทนาสัญญาสังขารที่มันรู้อะไรมันต้องมาภาคอยู่ในใจมาพูดอยู่ในใจมาภาคอยู่ในใจพูดอยู่ในใจรู้อะไรเห็นอะไรสัมผัสอะไรอย่าไปสนใจสิ่งที่ถูกรู้อย่าไปสนใจรูปอย่าไปสนใจเสียงอย่าไปสนใจกลิ่นอย่าไปสนใจลิ้นที่มันเป็นกระทบรสอย่าไปสนใจสิ่งที่มาสัมผัสกายอย่าไปสนใจอาการทางใจที่ไปรับรู้มันเป็นธรรมอารมณ์สนใจสังเกตแต่เพียงว่าสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจสังเกตอยู่ที่ใจละอยู่ที่ใจปล่อยวางอยู่ที่ใจสติตั้งที่ใจสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้อยู่ที่ใจละอยู่ที่ใจปล่อยวางที่ใจสติตั้งที่ใจอันเดียวอย่าไปสนใจสิ่งที่ถูกรู้รู้อะไรในชีวิตประจำวันทั้งหมดอย่าไปสนใจสิ่งที่ถูกรู้อย่าไปสนใจรูปอย่าไปสนใจเสียงอย่าไปสนใจกลิ่นอย่าไปสนใจรสอย่าไปสนใจสัมผัสและที่สุดสำคัญที่สุดอย่าไปสนใจปรับแต่งแก้ไขอาการที่เกิดขึ้นในใจเป็นเด็ดขาดจิตมันเป็นอย่างนี้พยายามอยากให้มันเป็นอย่างนี้จิตเป็นงั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้อาการอย่างนี้มันไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาสบายอยากให้มันโปร่งโล่งเบาสบายแก้ปรับแต่งอาการใดไม่ถูกใจจะปรับให้เป็นอาการถูกใจอย่างนี้ไปสนใจวุ่นวายแต่ธรรมอารมณ์คืออาการที่ถูกรู้ไม่ให้สนใจอาการที่ถูกรู้ธรรมอารมณ์ที่ถูกรู้ไม่ให้สนใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ถูกรู้ให้สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจสังเกตอยู่ที่ใจละอยู่ที่ใจปล่อยวางอยู่ที่ใจตลอดเวลา
สังเกตอะไรต้องเห็นว่าภายในใจเรามันพูดว่าอะไรมันบ่นว่าอะไรมันไปรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสรู้อาการทางใจแล้วมันพากมันพูดมันบ่นว่าอะไรมันพากมันพูดมันบ่นมันวุ่นวายกับอะไรมันไปวุ่นวายกับสิ่งใดว่ายังไงถ้ามันเห็นอยู่ในใจอย่างเนี้ยเรียกว่าสติตั้งที่ใจรู้ที่ใจสังเกตอยู่ที่ใจละอยู่ใจปล่อยวางอยู่ที่ใจตลอดเวลารู้ไม่เพื่ออะไรหรอกก็รู้เพื่อว่าก็เห็นมันเป็นสังขารทั้งนั้นแหละเพื่ออะไรล่ะก็เพื่อให้เห็นว่ามันสังขารเนี่ยเพื่อเห็นสังขารจนถึงเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพื่อให้เห็นขันห้าให้มันครบห้าขันวิธีการที่จะเห็นขันห้ามันครบห้าขันก็คืออะไรก็เนี่ยต้องมาเห็นว่าไอ้ตัวผู้บ่นผู้ไปรู้แล้วมันพูดมันบ่นเพราะอะไรไอ้ที่ไปรู้มันเป็นวิญญาณขันเพราะวิญญาณขันเนี่ยมันไปรู้อะไรเนี่ยมันต้องเอามาพากมาพูดอยู่ในใจไอ้ที่มันพากพูดในใจได้ก็เพราะว่ามันทำงานร่วมกับเจตสิกเกิดพร้อมเจตสิกดับพร้อมเจตสิกคือเวทนาสัญญาสังขารดังนั้นไอ้ที่มันเอามาพากมาพูดอยู่ในใจเนี่ยคือวิญญาณขันทำงานร่วมกับเวทนาสัญญาสังขารและดับไม่ได้นะมันเกิดดับดับแต่เรามันไปดับให้มันหายขาดไม่ให้มันไม่มีการพากมันพูดมันบ่นเราทำไม่ได้แต่เราเห็นมันจนถึงเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณขันธ์ก็คือเมื่อเราเห็นเนี่ยตัวเรารู้อะไรแล้วเราตัวเราภาคแล้วพูดไม่หยุดเนี่ยแสดงว่าเราเห็นจนถึงวิญญาณขันธ์แล้วขันธ์5เห็นถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจนถึง5ขันธ์แล้วเพราะไอ้ร่างกายรูปเราก็เห็นอยู่แล้วเราเห็นจนถึง5ขันธ์เราไม่เคยเห็นครบ5ขันธ์อ๋อไอ้5ขันธ์มันเป็นรวมอยู่ที่ไอ้ใจที่มันพูดได้มันพูดอยู่ในใจบ่นอยู่ในใจภาคอยู่ในใจมันจึงไม่ให้ไปสนใจสิ่งที่ถูกรู้เพราะมันไม่มีความหมายจะทำให้เราพ้นทุกข์เพราะว่าสิ่งที่ถูกรู้ไม่ได้ช่วยทำให้เราพ้นทุกข์แต่ที่ทำเราจะพ้นทุกข์ได้เพราะว่าเราเห็นว่าไอ้วิญญาณขันธ์เนี่ยที่ไปรู้อะไรเนี่ยมันเอามาภาคเอามาพูดอยู่ในใจไม่หยุดไอ้ที่มันรู้ปุ๊บมันเป็นวิญญาณขันธ์เพียงเสี้ยววินาทีเดียวที่ทำหน้าที่รู้ที่เหลือมันภาคมันพูดมันเป็นเวทนาสัญญาสังขารและมันกลายไปเป็นธรรมอารมณ์ที่ถูกรู้ตัวของวิญญาณขันธ์ตัวต่อไปพอมันภาคมันพูดปุ๊บไอ้วิญญาณขันธ์ตัวต่อไปก็มารู้ว่าในใจเราภาคอะไรไอ้วิญญาณขันธ์มารู้ตัวต่อไปปุ๊บมันก็ทำหน้าที่ร่วมกับเวทนาสัญญาสังขารมีหน้าที่ภาคต่ออีกมันก็รู้แล้วภาคต่อเดี๋ยวก็รู้แล้วก็ภาคต่อผู้รู้ตัวใหม่มารู้มันก็ภาคต่อผู้รู้ตัวใหม่มารู้มันก็ภาคต่อไอ้ตัวที่ผู้รู้ตัวใหม่รู้แล้วภาคผู้รู้ตัวใหม่รู้แล้วภาคผู้รู้ตัวใหม่แล้วภาคไม่มีจบสิ้นจนกว่าขันธ์5จะดับการรู้แล้วภาคก็จบลงที่ท่านบอกว่าให้ปล่อยวางทั้งสิ่งที่ถูกรู้ปล่อยวางทั้งผู้รู้ก็ตรงนี้แน่ปล่อยวางจนถึงวิญญาณขันธ์ก็คืออย่าพากับผู้กับเพื่ออย่าพูดกับพากไปพากกับพากไปพูดกับพูดไปอย่าบ่นบ่นไปนี่แน่แล้วก็เห็นว่ามันเป็นสังขารทั้งนั้นแน่มีแต่สังขารสังขารสังขารปล่อยมันเถอะมันเป็นขันธ์5ทำอะไรกับมันก็ไม่ได้ต้องปล่อยมันอย่างเดียวเลยเพราะมันเป็นขันธ์5ไงมันเป็นสังขารสังขารดับมันไม่ได้เมื่อดับมันไม่ได้หมดหนทางทำอะไรกับมันได้มีวิธีเดียวอ่ะเลิกยุ่งกับมันเพราะมันไม่มีหนทางอันดับมันไม่ได้มันเป็นขันธ์5มันเป็นชีวิตดับมันไม่ได้มีหนทางเดียวก็ดับมันก็ไม่ได้แล้วมันยุ่งที่สุดในใจเราอ่ะบ่นพากพูดพากบ่นพูดพากอยู่เนี่ยพากอยู่ในใจอ่ะพากอยู่ตลอดเวลามีอาการอะไรก็พากถูกใจก็พากไม่ถูกใจก็พากแต่มันเป็นชีวิตมันเป็นขันธ์5ดับมันไม่ได้อ่ะเมื่อดับมันไม่ได้แล้วจะทำยังไงกับมันได้หมดหนทางจะทำอะไรกับมันได้หลายคนพยายามจะดับมันแต่ดับมันไม่ได้ให้มันเลิกภาคเลิกพูดสักทีมันก็ภาคพูดตลอดชีวิตเนี่ยเมื่อดับมันไม่ได้ทำอะไรกับมันไม่ได้มีหนทางทำอะไรมีวิธีเดียวเลิกยุ่งกับมันซะอยากมึงอยากภาคอยากพูดพูดไปอยากภาคอยากพูดอยากบ่นพูดไปเลยพูดไปเลยพูดไปคิดไปภาคไปพูดไปคิดไปเลยเบื่อมึงจริงๆเลยว่ะมันเบื่อมึงจริงๆเลยเงี้ยเบื่อมึงจริงๆเบื่อจริงๆนะไม่ใช่เบื่อๆอยากๆเบื่อจริงๆเลยมึงภาคไม่หยุดพูดไม่หยุดพอเบื่อมันจริงๆเนี่ยเกิดนิพพิทายานเลยคือเบื่อไอ้จิตที่พลาดที่พูดไม่หยุดแล้ววางมันตัดหางปล่อยวัดตัดหางปล่อยวัดรู้จักคำว่าตัดหางปล่อยวัดไหมเออตัดหางปล่อยวัดมันไปคือเบื่อมันจริงๆเลยเบื่ออะไรเบื่อไอ้จิตที่มันพลาดมันพูดไม่หยุดนะจิตหรือวิญญาณขันเนี่ยที่มันพลาดมันพูดไม่หยุดนี่แน่เบื่อมันจริงๆเลยมึงพากพูดไม่หยุดทำอะไรกับมึงก็ไม่ได้ดับก็ไม่ได้เพราะมันเป็นชีวิตดับก็ไม่ได้ยังไม่ถึงแก่ความตายต้องพูดอยู่เนี่ยพากอยู่เนี่ยจะเบื่อมึงจริงแต่ดับมันก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เบื่อมันจริงๆเออไอ้เบื่อจริงๆอย่างเนี้ยเป็นนิพพิทายานเบื่อปุ๊บมันก็เลยวางมันก็เลยปล่อยวางเพราะอะไรเบื่อมันจริงๆเลยวางทำอะไรก็ไม่ได้เบื่อมึงพากพูดไม่หยุดสักทีเบื่อมันพอเบื่อไอ้จิตและวิญญาณขันธ์ที่พากไม่หยุดพูดไม่หยุดเบื่อมันปุ๊บพอวางปุ๊บม่านที่ปิดอยู่ไม่เห็นความว่างข้างนอกเนี่ยถูกเปิดเลยเพราะอะไรไอ้ตัวอวิชชาเนี่ย
มันมาบังตาใจมองไม่ให้เห็นความว่างที่มันมีอยู่แล้วอวิชชาเนี่ยมันเหมือนม่านที่มาบังพอปล่อยวางอ่ะที่ไปยุ่งวุ่นวายกับไอ้ขันห้าเนี่ยจนถึงวิญญาณขันเนี่ยเลิกยึดถือวิญญาณขันอวิชชาดับแค่นั้นแหละม่านบังตาใจอ่ะเปิดเลยเปิดม่านออกพอเปิดม่านออกเห็นอะไรเห็นความว่างข้างนอกคือใจที่ว่างเปล่าอ้าวเฮ้มันมีใจที่ว่างเปล่าด้วยเหรอเนี่ยทีแรกมัวแต่ยุ่งกับสังขารยุ่งกับขันห้ายุ่งกับการคิดปรุงแต่งยุ่งกับพยายามจะทำอะไรให้เป็นอะไรพอปล่อยให้ขันห้ามันทำงานมันเองอ่ะไม่มีใครยึดมันเบื่อมันจริงๆเลยแค่นั้นแหละแค่วางแค่นั้นแหละเอาวิชาดับเลยพอวิชาดับปุ๊บเอาวิชาเหมือนม่านมาบังตาใจถูกเปิดออกแค่นั้นแหละมองเห็นความว่างข้างนอกเลยเหมือนม่านที่ปิดในห้องเราเนี่ยพอเปิดม่านออกมองเห็นความว่างข้างนอกเลยความว่างข้างนอกเนี่ยมันมีอยู่แล้วใจที่ว่างมันมีอยู่แล้วแต่อวิชามันมาเป็นเหมือนบ้านบังตาใจม่านในห้องเราเนี่ยบังตาเนื้อทำให้เรามองไม่เห็นความว่างข้างนอกอวิชาเนี่ยความยุ่งวุ่นวายกับขันห้าเนี่ยมันเหมือนม่านมาบังตาใจพออวิชาเนี่ยดับเท่านั้นแหละเลิกยุ่งกับไปขันห้าสักทีมันอยากพูดกับพูดไปบ่นไม่หยุดมันอยากจะวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยอยากจะคิดติดตองอยากจะพยายามจะทำให้นู่นทำให้นี่พยายามจะทำอะไรเป็นไรอยากจะทำก็ทำไปเลยอยากทำไปเลยมันเป็นขันห้าทั้งนั้นแหละเป็นแต่สังขารทั้งนั้นแหละเป็นของไม่จริงทั้งนั้นแหละอยากทำไปว่าเบื่อมือเหลือเกินทำอะไรก็มันก็ไม่ได้ดับก็ไม่ได้เป็นชีวิตปล่อยมันปุ๊บแหละแต่ปล่อยเลยเบื่อมันพอเบื่อปุ๊บวางหมดเอาวิชาดับอ้าวเฮ้ยอ้าวใจว่างมีอยู่ไหมมันมีอยู่แล้วข้างนอกอ่ะคือความว่างไม่ใช่ว่าเราไปสร้างความว่างขึ้นนะความว่างมีอยู่แล้วพอดับอวิชชาที่ไปยุ่งวุ่นวายกับมันน่ะดับเรียกว่านิพพิทานิพพิทายานคือเบื่อหน่ายขันธ์5ปล่อยวางขันธ์5เบื่อหน่ายขันธ์5ปล่อยวางขันธ์5สิ้นอุปทานขันธ์5พบใจเลยที่ว่างเปล่าเหมือนกับเปิดม่านปุ๊บอวิชชาดับปุ๊บม่านที่บังตาใจเปิดความว่างมีอยู่แล้วใจที่ว่างมีอยู่แล้วแต่มองไม่เห็นเค้าเลยเรียกว่าหลวงปู่ม่านเลยเขียนในขันธ์ธรรมวิมุตตมังคีธรรมะว่ารู้ไม่ทันขันธ์บางธรรมธรรมเนี่ยคือธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งที่เป็นความว่างเปล่าเหมือนข้างนอกเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ขันเนี่ยขันห้าเนี่ยที่เราไปยุ่งวุ่นวายกับขันห้ามันรู้ไม่ทันขันมาบางธรรมที่ธรรมชาติที่มันปรุงแต่งไม่ได้ที่เป็นความว่างเนี่ยรู้ไม่ทันขันบางธรรมขันมันเลยมาบางทั้งหมดเลยพอเราสิ้นอุปทานขันห้าสิ้นยึดขันห้าเบื่อมันมากเลยดับมันก็ไม่ได้ไม่รู้จะทำอะไรกับมันมีหนทางเดียวปล่อยมึงไปช่างมึงมึงอย่าปรุงก็ช่างมึงแล้วปล่อยวางเบื่อมันจริงๆพอตัดหางปล่อยวัดขันห้าแค่นั้นแหละม่านที่บังตาใจเปิดเลยเลยมองเห็นเลยอ้าวรู้ไม่ทันขันบังธรรมเลยดับไปเลยขันไม่สามารถบังธรรมที่ไม่ปรุงแต่งคือใจที่ว่างเปล่าไม่ได้ต่อไปอ้าวฮะความปรุงแต่งมันปรุงแต่งอยู่ในความไม่ปรุงแต่งนี่หว่าเนี่ยมันมีใจที่ว่างเปล่าที่สงบที่นิ่งที่ว่างเลยอ้าวใจที่สงบก็ไม่มีใครไปยึดมันเพราะมันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วความปรุงแต่งก็ปรุงแต่งในใจที่สงบและนิ่งว่างอยู่อย่างนั้นไม่มีใครไปยึดมันเป็นธรรมชาติไม่มีใครยึดทั้งสิ่งที่ว่างที่ใจที่ปรุงแต่งและไม่มีใครยึดถึงใจที่ว่างมันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในการทั้งคู่คือมันอยู่คู่กันแต่เรามองไม่เห็นอวิชชาดับไปตัวเดียวเมื่ออวิชชาดับไปแล้วไม่มีใครยึดขันห้าแล้วเมื่อไม่มีใครยึดขันห้ามันก็ไม่เอาขันห้าเนี่ยมายึดความว่างอีกเพราะอะไรมันไม่มีใครยึดขันห้าเสร็จแล้วมันก็เลยไม่ไปยึดเอาขันห้าเนี่ยเอาขันห้าพยายามมายึดความว่างความว่างคงปล่อยเป็นความว่างเข้าไปซะในใจก็เป็นความว่างเข้าไปธรรมชาติไม่มีใครเอาขันห้ามายึดความว่างและถูกขันห้าตัวปรุงแต่งก็ถูกปล่อยวางไปแล้วใจก็เลยเป็นความว่างอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ไอ้ความปรุงแต่งขันห้าก็ยังบ่นไม่หยุดพากไม่หยุดเราก็รอจนกว่าเราจะตายพอตายเมื่อไหร่ขันห้าก็ดับแล้วแต่ความว่างที่มันไม่เกิดไม่ดับมันก็เลยเป็นความว่างอยู่อย่างนั้นแหละใจว่างเปล่าก็คงเป็นใจว่างเปล่าอย่างนั้นแหละหรือจิตเดียวแต่แท้แต่ก็คงเป็นจิตแท้มันไม่ใช่เป็นของใครนะจิตแท้ก็ไม่ได้เป็นของใครจิตที่ปรุงแต่งก็ไม่ได้เป็นของใครมันเป็นธรรมชาติอย่างนี้เนี่ย